มีพระท่านอะไรสององค์ดูเก็บจัดผ้าห่มเก็บหมอนเก็บผ้าห่มเก็บเสื้อเรียบร้อยดีในโลไว้กุฏิในที่หลวงตาสงวนหลวงตาอุดรพักข้างล่างยังไม่ทันเรียบร้อยทางวันนี้ก็ไปดูนิดหน่อยอยู่ยังไม่เรียบร้อยเท่ายังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรมีชั้นแล้วมันเก็บนั่นเก็บนี่มันก็เรียบร้อยขึ้นจึงว่าให้พากันฝึกหัดเก็บข้าวเก็บของให้เป็นจัดให้เป็นหากว่าเก็บไม่เป็นจัดไม่เป็นชอบเป็นในการที่ทำให้รกรุงรังหนังสือพระปาฏิโมกข์เก็บมาไว้หรือยังท่านอะไรมีหนังสือพระปาฏิโมกข์เอาไปรวมอยู่ในนั้นน่าจะเกี่ยวไว้ในห้องสมุดให้เป็นเรียบร้อยเป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยจึงต้องใช้สายตาให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าตาไม่ดูหูไม่ฟังทุกอย่างต้องอาศัยการฝึกหัดทั้งนั้นถ้าไม่ฝึกหัดความเป็นระเบียบจะไม่เกิดขึ้นความเรียบร้อยจะไม่มีเครื่องใช้ไม้สอยเสื่อสาดที่เอาไปใช้จะใช้ตรงไหนใช้ตรงไหนหลังจากใช้ต้องเก็บจะเป็นเตียงจะเป็นตังเป็นเก้าอี้อยากตั้งตรงไหนก็ตั้ง3วัน7วันไปไว้ในที่แจ้งกลางแดดกลางถูกฝนมีฝนก็ถูกฝนไม่ดีถึงจะไม่เปื่อยก็ช่างแต่มันแสดงถึงความละหลวม
ใช่ของส่วนรวมต้องระมัดระวังอย่างพระวินัยท่านพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เครื่องใช้ไม้สอยจะเสื่อสาดที่รับที่นอนอะไรก็ช่างเอาไปใช้ในที่แจ้งแล้วหนีไปไม่เก็บเป็นอัปปัตปาจิตติบางแห่งบางร่ายเตี้ยงตาก็ยังกระทำผุเสือบางทีพอเก็บออกมาไม่เก็บเห็นว่าเป็นเสือเก่าบางจึงว่าถ้าหากว่าละหลวมนั่นแหละบกพร่องในธรรมวินัยไปที่ไหนล่ะจะพักคืนสองคืนอะไรก็ช่างแม้แต่ในกุฏิก็ต้องเก็บที่หลับที่นอนก็ไม่มีอะไรมากก็มีเสือมีหมอนเท่านั้นบางทีอาจจะมีผ้าห่มบ้างหรือดูหนาวเราจะต้องเก็บให้เรียบร้อยถ้าหากว่าเราจะเคลื่อนย้ายจากที่นั้นๆจะไปไหนก็ช่างในพระวินัยท่านบอกไว้ระบุชัดๆให้เก็บให้เรียบร้อยแล้วก็มีการมอบหมายภิกษุอื่นที่ท่านอยู่ในอาวาสนั้นมอบหมายก็เพื่อให้เป็นทิศให้ท่านมีส่วนได้รับรู้ก็เป็นการเปลื้องภาระไม่ให้เราเป็นห่วงไม่กังวลพระพุทธเจ้าท่านวางศาสนาเรียกว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่บกพร่องจึงต้องเป็นผู้ที่อย่าให้มีความบกพร่องน่าจะเป็นผู้ที่ไม่มีความกังวลในเวลาอยู่และเวลาไปศรัทธาญาติโยมคิดอย่างนี้ก็ยังคิดถึงคุณมนัสโชโซสุวีเวลามาพักนี่เวลาจะกลับไปนี่ต้องปัดต้องกวาดต้องเช็ดต้องถูทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยจะใช้เวลาเรียกว่าวันหนึ่งนะถือเวลาอีกวันหนึ่งเป็นวันที่เตรียมเก็บปัดกวาดเช็ดถูในสถานที่มาพักอาศัยพักผ่อนเครื่องนุ่งไอ้เครื่องเสื้อสาดอาดหมอนเอามาตากบางสิ่งเอาไปซักห้องน้ำห้องส้วมขัดถูอย่างดีคุณมนัสวีไม่ใช่คนในเกรดที่จะต้องไปล่างห้องน้ำห้องส้วมแต่เขาทำได้อย่างสนิทใจอันนี้เราโอดคิดเราคิดถึงเรื่องคิดถึงก็ยัง
คิดถึงการกระทำของเขาก็ยังอดที่จะยกย่องไม่ได้ทั้งต่อหน้าและรับหลังบางคนนี่ไม่สนใจอะไรสักอย่างก็มีแม้แต่พ่อห่มก็ไม่สนใจที่จะเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเดิมไอ้การที่จะไปตากแดดให้ฆ่าเชื้อบางสิ่งบางอย่างไม่สนของน้ำห้องส้วมเจ้าของใช่ก็ต้องสกปรกใช่ก็ต้องสกปรกจะมีการตรวจตราให้สบายในสายตามั่นใจว่าไปแล้วจะไม่กังวลไม่สนใจในลักษณะนี้ก็มีอยู่มากๆในวงการนักภาวนาเที่ยวไปตามวัดกรรมฐานจะถือว่าไม่สำคัญดอกของเรานี่มันเป็นวัตถุของภายนอกการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้เน้นในการปฏิบัติจิตอันนั้นก็เป็นความถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นไปเสียทั้งหมดธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้ควรที่จะเลิกยกเลิกกันเพราะบางอย่างไม่จำเป็นแต่ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแม้แต่เล็กน้อยห้ามยกเลิกไม่ให้ยกเลิกก็คือให้ประพฤติปฏิบัติกันนั่นเองไม่ใช่ไม่ยกเลิกอยู่ในหนังสืออยู่ในตำราแต่การประพฤติปฏิบัติไม่สนใจจะปฏิบัติตามธรรมวินัยนั่นไม่มีมันก็เหมือนก็ยกเลิกโดยปริยายคือไม่ทำตามเคยไปที่ไหนไปเชียงใหม่ก็ไม่พูดหรอกที่วัดไหนวัดก็วัดบ้านวัดเมืองนะฮะวัดใหญ่วัดโตเจ้าวัดหลวงเขาก็ว่ากันอย่างนั้นนะงานศพหลวงปู่แหวนไม่ใช่งานศพงานคารวะสุขเราก็คิดว่าหลวงปู่เห็นท่านก็เป็นพระเถระผู้ที่มีศีลธรรมอันงดงามในเมื่อเราไปศรัทธาญาติโยมหลายคนหลายท่านก็มีความประสงค์จะไปถึงเขาไม่พูดเราก็พออ่านออกก็เลยมีศรัทธาญาติโยมไปด้วยรู้สึกว่าประมาณสัก60-70คนในยุคนั้นรู้สึกว่ายังรถปรับอากาศแต่ยังไม่ทันได้มากเท่าไหร่หรอกที่พักของเราไม่ยากเพราะเราเป็นคนไม่ยากอยู่แล้วนอนตรงไหนก็นอนได้ศรัทธาญาติโยมที่ไปด้วยก็ไปนอนที่วัดในมาที่พักของเราเรียบร้อยแล้วก็ไปดูที่พักของโยม
สู้พระสุขปุกจนไม่อยากจะเอามาพูดแล้วก็ไม่ลืมด้วยทำไมจึงสุขปุกรกรุงรังก็เพราะละเลยธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติเอาไว้นับตั้งแต่ข้างนอกจนกระทั่งบันไดขึ้นไปทีเดียวที่พื้นที่เป็นที่หลับที่นอนกันทั้งปัดทั้งถูนี่ไม่รู้กี่ครั้งจึงว่าเรื่องเหล่านี้ว่าไม่จำเป็นรู้สึกจะไม่ถูกต้องเสียแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเป็นธรรมเป็นวินัยมีความจำเป็นทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่จำเป็นพระพุทธเจ้าไม่ทรงตัดเพราะจะตัดทำไมไม่จำเป็นที่เป็นความจริงแต่ไม่ได้ประโยชน์พระพุทธเจ้าจะไม่ตัดคำนั้นไม่เป็นความจริงถึงจะเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าก็ไม่ตัดพระพุทธเจ้าจะทรงตัดแต่ความจริงและเป็นประโยชน์เท่านั้นจึงว่าขอปฏิบัติบางอย่างบางรายเห็นว่าไม่สำคัญเอาเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิดีกว่าก็หมายความว่าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้บางสิ่งบางอย่างนั่นเป็นส่วนเกินไม่จำเป็นคนอย่างนี้ยังไม่โผล่จากแผ่นดินมืดมนอนธการไม่เห็นดอกแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ไม่มีโอกาสมีอยู่ในวงการแม้แต่นักบวชชาวบ้านได้ยินก็หูทีเดียวการปัดการกวาดไม่จำเป็นเอาเวลาเดินโยกมนั่งสมาธิดีกว่าผู้ใหญ่นะไม่ใช่เด็กน้อยพูดนะผู้ใหญ่มันรู้ทำรู้วินัยนะคิดแล้วก็คิดถึงอันนี้เรื่องนี้แล้วก็ยังอดที่จะสดสรุปสังเวชไม่ได้จึงให้พากันใส่ใจละเอียดถี่ถ้วนถือว่าเป็นหน้าที่ของเราทั้งนั้นตรงไหนไม่เรียบร้อยตรงไหนไม่ถูกต้องต้องรีบจัดรีบเก็บรีบปัดรีบเช็ดรีบถูเราทำก็เป็นข้อปฏิบัติของเราเราละเลยเราก็เป็นผู้ละเลยในข้อปฏิบัติทำสักแต่ว่าทำไม่ใช่ความฉลาดใช่ตาให้เป็นประโยชน์ให้สายตาให้เป็นประโยชน์ใช้สมองให้เป็นประโยชน์ใช้สติปัญญาใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์จึงจะมีความเข้าใจมีความฉลาดก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
ข้อปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างไม่มีในตำราข้อปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ยินได้ฟังจากที่ไหนบางองค์บางรายท่านเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาภายในใจของท่านจึงว่าข้อปฏิบัติที่เป็นส่วนละเอียดต้องอาศัยความรู้เกิดขึ้นจากจิตที่ละเอียดเพราะคำภาษาคำพูดหรือบัญญัติเป็นบัญญัติออกมามันเป็นคำพูดไปส่วนละเอียดจริงๆต้องอาศัยความสงบภายในใจแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นในเรื่องควรเรื่องไม่ควรเรื่องเป็นธรรมไม่เป็นธรรมช่วงนี้อากาศกำลังเย็นสดอากาศกำลังสะอาดดีเพราะฝุ่นละอองยังไม่มากใช้เวลาช่วงอากาศดีๆนี่เร่งความภาคความเพียรกันกลางวันก็ปรีรีเกรนหาโอกาสที่จะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิณทางเดินจงกรมต้องหาโอกาสกลางวันให้ได้เดินจงกรมให้ได้นั่งสมาธิเดินนั่งสมาธิกลางวันก็สงบดีและกลางวันเป็นเวลาที่ไม่เคยจะง่วงอาจจะง่วงบ้างก็หลังจากฉันจังหันหลังจากทานอาหารอิ่มถ้าไปนั่งภาวนาชอบง่วงหลังจากฉันจังหันแล้วควรที่จะเดินจงกรมพิจารณาอาหารที่บริโภคครบฉันเข้าไปพิจารณาก็คือเอาใจยังเข้าไปดูถึงจะไม่เห็นไม่เห็นชัดเราก็สามารถที่จะรู้ออกได้ด้วยการคาดคะเนการคาดคะเนนั้นก็มีส่วนที่จะเป็นประโยชน์ทำให้ใจของเราเกิดความสลดสังเวชหรือเกิดความเห็นอันเกิดจากความคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่น่าจะเป็นจริงอย่างนั้นนั่นก็มีส่วนที่จะทำให้ใจของเรา
ลดลงแล้วก็เริ่มมีความสงบเกิดเริ่มมีความสงบขึ้นในขณะนั้นในขณะที่ใจเริ่มสงบนั้นความชัดในการพิจารณาอาหารที่บริโภคครบฉันจะยิ่งชัดเพิ่มขึ้นเพราะมีความสงบเป็นพื้นในการเอาความสงบนั้นเอาไปพิจารณาแล้วจะเห็นสภาพของอาหารที่เราบริโภคครบฉันเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารนั้นด้วยไอ้คำว่าปฏิกูลคำว่าปฏิกูลไม่ต้องมีใครบอกความจริงที่เราความจริงที่ใจของเราเข้าไปรู้ไปเห็นนั่นน่ะบอกเพราะใจของเรานี่ธรรมชาติเขารู้เขาเป็นสัมผัสอะไรเขารู้ทั้งนั้นสัมผัสของปฏิกูลเขาก็รู้ตัวปฏิกูลไม่ต้องพระพุทธเจ้าเทศนาไว้ไม่ต้องมีการได้ยินได้ฟังเห็นของจริงไม่ต้องมีใครไม่เห็นของจริงเข้ามาแล้วจะต้องยอมรับว่าเป็นปฏิกูลโดยธรรมชาติจึงว่าการเดินจงกรมหลังจากขบฉันนี่มีส่วนมีโอกาสที่จะได้พิจารณาอาหารเพราะมันยังใหม่ๆอยู่ถึงตอนไหนก็ช่างการพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลนี่ต้องพิจารณาให้มากในเมื่อเห็นอาหารที่เราบริโภคเข้าไปบริโภคเข้าไปล้วนแล้วแต่ของปฏิกูลและปฏิกูลชัดๆเป็นปฏิกูลทักจริงๆพระพุทธเจ้าท่านว่าร่างกายเนื่องด้วยอาหารร่างกายเนื่องด้วยของปฏิกูลไม่ต้องบอกว่าร่างกายเป็นของปฏิกูลไม่ต้องมีใครบอกจะรู้เองจะเห็นเองว่าเป็นของปฏิกูลก็เพราะร่างกายอันนี้ก็เนื่องมาจากอาหารอาหารที่เป็นปฏิกูลนั่นมาเป็นร่างกายร่างกายจะไม่ปฏิกูลได้อย่างไรคำว่าปฏิกูลคืออสุภะก้อนเดียวกันนั่นเองต่างกันต่างกันแต่อาการและต่างแต่อาการและเอามาขับพูดกันเท่านั้นของปฏิกูลมันจะงามได้ยังไงนี่จึงว่าการพิจารณาอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติธรรมเพื่อการขัดเกลากิเลสที่ยึดถือร่างกายเป็นตัวเป็นตนของปฏิกูลจะเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงของปฏิกูลจะสวยจะงามได้ยังไงกิเลสมันเอาเป็นตัวเป็นตนเพราะมันไม่เห็นว่าร่างกายอันนี้เนื่องมาจากของปฏิกูลเห็นว่าร่างกายนี้เนื่องมาจากของปฏิกูลแล้วของปฏิกูลไม่เป็นตัวจะเป็นตัวเป็นตนไปไม่ได้ของปฏิกูลจะสวยงามไปไม่ได้ปฏิกูลกับอสุภะไม่ได้แตกต่างอะไรกันคือของที่ไม่พึงปรารถนานั่นเองทำไมจึงไม่พึงปรารถนาอาหารน่ะกินได้ไหมนะและร่างกายที่เป็นปฏิกูลน่ะมันจะน่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาได้ยังไง
จึงว่าปฏิกูลกสุภะก็คือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั่นเองใครจะไปกินของปฏิกูลได้ใครจะไปกินของสกปรกของเน่าของเปื่อยได้อสุภะอสุภังจึงว่าทางมันต้องไปทางนี้ไม่ใช่กำหนดจิตกำหนดกับจิตกำหนดจิตให้บรรลุพระนิพพานมรรคผลพระนิพพานอันนั้นก็ได้ถ้ามันเป็นแต่มันไม่เป็นนะทำอย่างนั้นก็ได้ถ้าหากมันเป็นแต่ว่ามันไม่เป็นถ้าหากว่ามันเป็นพระพุทธเจ้าจะสอนไว้ทำไมสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นของเกินไปหมดนะเรื่องของกิเลสอะไรที่จะกระทบกระเทือนเนี่ยมันพยายามป้องกันไม่หมดตัวกิเลสที่มีอยู่ในใจนะนะอะไรที่กระเทือนกระเทือนกิเลสมันกันไว้หมดทำอย่างนี้ดีกว่าทำอย่างนี้ดีกว่าได้มรรคผลเร็วมรรคผลอย่างที่กิเลสมันบอกของเขาไปข้างๆคูๆเท่านั้นเข้าป่าเข้าดงไปถึงยังกลมพิจารณาแยกคายไปนั่งภาวนาไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยมากใจก็สงบเป็นสมาธิสงบเป็นสมาธิไม่ใช่สงบอย่างหนักอย่างมัวสงบเป็นสมาธิอย่างเบาแล้วก็อย่างสว่างอย่างเบิกบานเพราะมันได้ปลดเปลื้องแล้วเครื่องหนักเครื่องมืดมนอนเครื่องมืดมนอนตการทั้งหลายมันได้เปลื้องออกไปแล้วด้วยการพิจารณาตอนเย็นๆหลังจากประตัดส่งน้ำแล้วรีบปรีไปทางเดินจงกรมรีบปรีไปทางเดินจงกรมประกาศก็ประกาศกันแต่วันบ่ายสองโมงสองโมงสี่ก็ประกาศเดี๋ยวนี้การประกาศก็ไม่ได้มาส่วนมากก็ปล่อยปฏิจำเป็นจำเป็นทำอะไรต้องรีบไปหางานหลักมีเวลาเมื่อไหร่ไปทางเดินโยคมทันทีมีเวลาเมื่อไหร่ถ้าไปทางเดินโยคมทันทีมันเบิกบานมันมีความสุขถ้าไปถึงทางโยคมไปอยู่กับทางโยคมมันเบิกบานมันมีความสุขเรื่องของธรรมมาเป็นอย่างนั้นเรื่องของกิเลสเนี่ยเห็นทางเดินโยคมมันอยากจะร้องไห้มันอยากไม่เห็นมันไม่อยากจะเห็นซ้ำแล้วบางทีก็ไม่ที่มันไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นทางเดินโยมกงก็ไม่มีไม่สำคัญทางเดินโยมกงไม่สำคัญนะเดินโยมกงนั่งสมาธิจิตสงบดีกว่าเดินโยมกงมันเดินไปเดินมามันไม่เคยดีมันไม่เคยสงบเลยอันนี้ประกอบเป็นเรื่องของกิเลสจิตที่เป็นกิเลสมันจะต้องหาทางออกไปอย่างนี้มันไม่ได้ว่าไหนไม่ดักเดินโยกมันขี้ข้างเดินโยกกันซะก่อนดีละครั้งนี้ตั้ง6:30 ปีก็ได้1:00 ยังมาไหวเร็วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่
เองถ้าหาก็ช่วงตะวันมาไม่อ่องเข้าอันนั้นยิ่งวันผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนกันยังไงนะนี่เปลี่ยนนี่เราไม่รู้เรื่องนะเนื้อเข้าเกือบจะไม่ได้เดินโยงกงกันต่อไปนี้ดีละครั้ง6:30 7:00จึงมาประชุมกันไหวพระสวดมนต์พอสมควรขนาดไหนไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงถ้าไม่จำเป็นเน้นเรื่องการนั่งสมาธิให้มากที่เขาใหญ่ทุ่มครึ่งแล้วมั้งในประชุมกันก็จะเลิกดึกแล้วก็ได้ไม่เป็นไรเลิกแค่3:30 4:30ไปก็ได้จึงมาใช้เวลาเดินให้มีโอกาสได้เดินโยมกลมก่อนมาประชุมกันนั่งสมาธิกันต่อไป